ตอนนี้ทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่จริงตั้งแต่เมื่อวานนะ มีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาถามพอสมควรทำไมการประชุมสุดยอดเส้นทางสายไหมใหม่เจ้าภาพก็คือสีจิ้นผิงผู้นำประเทศจีนจัดที่ปักกิ่งจัดที่ปักกิ่งระหว่าง 14-15 พฤษภาคมข่าวคราวทำไมมันจึงเงียบจังนาทีนี้เราจะหาบางคำตอบมาให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็แล้วกันเอากันอย่างนี้ 14-15 พฤษภาคมที่ผ่านมามีการประชุมระดับนานาชาติเป็นการประชุมสุดยอดเส้นทางสายไหมใหม่ที่เรียกกันว่า One Belt One Road หรือ OBOR จัดโดยสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งน่าตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะครับว่ามีระดับผู้นำประเทศเข้าร่วม28ประเทศค่ะมีระดับตัวแทนประเทศเข้าร่วม110ประเทศดูเยอะใช่ไหมครับดูเยอะค่ะอยากให้โฟกัสที่ผู้นำ28ประเทศมันมีสัก 2-3 ประเด็นกระมังที่น่าสนใจค่ะประเด็นที่1เชื่อไหมครับประเทศในแอฟริกามีแค่2ประเทศเท่านั้นเองมีผู้นำแค่2ประเทศในแอฟริกาเท่านั้นเองก็คือเอธิโอเปียกับเคนยาที่ตอบรับเข้าร่วมสุดยอดเส้นทางสายไหมใหม่ที่ปักกิ่งที่จริงสีจิ้นผิงก็เชิญเยอะนะแต่ที่เหลือไม่ได้ต้องอย่าลืมว่าจีนรุกเข้าไปลงทุนรุกเข้าไปค้าขายในทวีปแอฟริกามาตั้งนานแล้วใช่แล้วมากขึ้นด้วยไปค้าขายไปลงทุนมาตั้งนานแล้วแล้วก็เป็นมูลค่ามหาศาลค่ะแอฟริกาเป็นประเทศที่เป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญของประเทศจีนรุกเข้าไปปักหมุดจับจองพื้นที่แอฟริกามาตั้งนานแล้วล่ะแต่ในความสัมพันธ์ที่ดูลึกแล้วก็มาตั้งนานแล้วนั้นนะครับในที่สุดเมื่อเชิญให้มาร่วมการประชุมสุดยอดเส้นทางสายไหมใหม่ปรากฏว่ามีผู้นำแค่เอธิโอเปียและเคนยา2ประเทศเท่านั้นที่ตอบรับค่ะประเทศอื่นๆปฏิเสธส่งแค่ระดับตัวแทนเข้ามาร่วมเวทีอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นแอฟริกาใต้ส่งอย่างเช่นไนจีเรียส่งแค่ระดับตัวแทนมาร่วมไม่ไปร่วมประชุมในระดับผู้นำไม่ได้ส่งผู้นำไม่ได้มาเองนั่นแหละเอาแค่อย่างนี้ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ผู้ว่าแบงค์ชาติไนจีเรียให้สัมภาษณ์ตรงไปตรงมาว่าบนความสัมพันธ์ที่สังคมข้างนอกอาจมองเห็นว่ามันลึกแล้วก็อย่างยาวนานนั้นย่อหน้าสุดท้ายเหลือบรรทัดเดียวจีนเอาเปรียบสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนแอฟริกาไม่แฟร์ไม่เป็นธรรมกำลังทบทวนความสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมานี่คือท่าทีบางอย่างนะของการไม่ส่งผู้นำเข้าร่วมตั้งข้อสังเกตนะข้อสังเกตประการที่2ข้อสังเกตประการที่2นะครับค่ะประเทศในอาเซียนมีผู้นำ2ประเทศที่ไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเวทีสุดยอดเส้นทางสายไหมใหม่ต้องบอกไม่ได้รับเชิญนะไม่ได้รับเชิญต้องบอกว่าไม่ได้รับเชิญไม่ใช่ไม่ไปตามคำเชิญเขาไม่เชิญเขาไม่เชิญระดับผู้นำแต่เขาเชิญระดับอื่นใครคะ1ใน2ประเทศอาเซียนที่เขาไม่เชิญก็คือไทยแลนด์หมายถึงไม่เชิญระดับผู้นำนะไม่ได้เชิญระดับผู้นำประเทศก็มีหนึ่งในนั้นคือเฉพาะระดับตัวแทน1ใน2นั่นก็คือประเทศไทยประเทศไทยแต่เชิญระดับรัฐมนตรีอย่างน้อยเกิดอะไรขึ้นรัฐมนตรีแต่ไม่ได้เชิญระดับผู้นำคือไม่ได้เชิญนายกรัฐมนตรีประเด็นที่3ประเทศใน EU ประเทศในยุโรปกลุ่มยุโรปบ้างปรากฏว่าระดับผู้นำประเทศสมาชิก EUไปร่วมเวที One Belt One Road ของสีจิ้นผิงเพียงบางประเทศเท่านั้นเองค่ะและเป็นประเทศที่ไม่ใช่ระดับนำของ EU อย่างเช่นผู้นำอิตาลีผู้นำสเปนค่ะประเทศเหล่านี้จัดเป็นประเทศจัดเป็นผู้ป่วยแห่ง EU กำลังมีปัญหาเหมือนกันทางเศรษฐกิจใช่แล้วแต่ประเทศระดับที่เป็นคีย์เวิร์ดคีย์แมนหรือเป็นแม่เหล็กสำคัญของโซนหรือเป็นระดับนำของ EU จริงๆไม่ได้ร่วมไม่ได้เข้าร่วมตัวแทนผู้นำไม่ได้เข้าร่วมตั้งไว้เป็นประเด็นนะค่ะตั้งไว้เป็นประเด็นนะ
แต่สุดท้ายเลยเขาถามกันเข้ามาเยอะเอ๊ะทำไมการประชุมครั้งนี้มันเงียบจังก็นายกเราไม่ได้ถูกรับเชิญไปไม่ใช่ไม่ถึงภาพรวมของทั้งโลกใช่ภาพรวมของทั้งโลกเนี่ยทำไมมันดูไม่กระหึ่มมันดูไม่เป็นงานใหญ่มันไม่ดูเป็นแกลระดับในภูมิภาคนี้ถูกต้องปูพื้นกันนิดนึงก่อนต่อสายไปที่ท่านทูตดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยนะครับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ของจีนนั้นนะครับก็คือยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการที่จะเชื่อมถนนการค้าทุกช่องทางระหว่างจีนเอเชียยุโรปแอฟริกาเข้าด้วยกันใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนการค้าเป็นเส้นทางการค้าบนบกทางรถไฟหรือในทะเลด้วยหรือในทะเลนี่แหละค่ะทุกเส้นทางสามารถเชื่อมต่อกันได้ทุกภูมิภาคของโลกค่ะนี่คือเส้นทางสายใหม่ของจีนแล้วครับเราจะต่อสายไปที่ท่านทูตดอนเนี่ยนะฮะค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงกันนะฮะท่านทูตดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เป็นรัฐมนตรีที่ถูกรับเชิญไปงานนี้ด้วยกรณีที่ผู้นำประเทศไทยไม่ได้รับเชิญเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะพอสมควรแล้วก็มโนกันไปต่างๆนานาระดับประเทศไทยค่ะจริงๆเรื่องนี้สื่อมวลชนจีนก็ตั้งข้อสังเกตนะเขาไม่เชิญไปร่วมเวทีสุดยอดเส้นทางสายไหมใหม่ค่ะจริงๆอย่าลืมสื่อมวลชนจีนก็มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้เหมือนกันว่าทำไมผู้นำประเทศไทยไม่ไปเข้าร่วมแต่เขาไม่รู้ว่าเขาไม่ได้เชิญนายกไทยครั้งแรกก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นหมายถึงก่อนวันที่14พฤษภาแต่สัปดาห์ที่แล้วแม้กระทั่งนักข่าวจีนเองก็ชะงนเล็กๆเมื่อสอบทานไม่ใช่ข่าวพบว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้นำประเทศไทยไม่ได้เดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดเส้นทางสายไหมใหม่ขณะนั้นแม้กระทั่งนักข่าวจีนเองก็ยังสับสนว่าเชิญแล้วไม่ไปหรือเขาไม่เชิญตั้งคำถามว่าเชิญแล้วทำไมท่านนายกของไทยไม่ไปเอาละครับไปกันที่ท่านทูตดอนปรมัตถ์วินัยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านทูตดอนครับครับสวัสดีครับขอสอบทานเป็นประเด็นพื้นฐานนิดนึงนะฮะผมมีปัญหาเรื่องมือถือหรือเปล่าเสียงมันเบามากเลยอ๋อเสียงเบาเหรอคะซึ่งทางฝั่งของท่านทูตเบาใช่ไหมฮะได้ยินเราไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะได้ยินมาเบามากเลยได้ยินเสียงทั้งสองท่านเนี่ยเบามากโอเคเดี๋ยวเราจะช่วยกันออกเสียงดังสักนิดนึงกันนะครับท่านทูตครับเรื่องของผู้นำประเทศไทยที่ไม่ได้ไปร่วมการประชุมสุดยอดเส้นทางสายไหมใหม่ที่ปักกิ่งนะฮะถามกันตรงๆเขาเชิญแล้วเราไม่ไปหรือเขาไม่เชิญเราในระดับผู้นำไปครับเขามาบอกเราว่าเขาขอเชิญไปอีกงานหนึ่งที่เขาถือว่ามีความสำคัญกว่าเขาพูดนะฮะมีความสำคัญกว่าเขาพูดตรงๆอย่างนั้นถ้าถามมาตรงๆผมก็ตอบตรงๆตามที่เขาพูดตรงๆเขาบอกว่าเขาตั้งใจจะเชิญผู้นำของเราไปร่วมการประชุมที่สำคัญกว่าก็คือการประชุมที่มีชื่อว่าอะไรนะฮะBRICS บวก9 BRICS Summit Summit บวก9 BRICS Summit บวก9 BRICS กลุ่มประเทศ BRICS นี่ประกอบด้วยบราซิลใช่ไหมครับบราซิลรัสเซียไอก็อินเดียซีก็ไชน่าจีน S ก็คือ South Africa แอฟริกาใต้นะฮะแทนทวีปอเมริกาใต้ S ก็มาแทนทวีปแอฟริกาครับครับแล้วก็อย่างที่ว่านี่ฮะครับกลุ่มประเทศบริกก็คือบราซิลรัสเซียอิตาลีอินเดียจีนแล้วก็แอฟริกาใต้ส่วนบวก9นั้นนะครับเขาจะเชิญใครเข้ามาร่วมการประชุมบริกซัมมิตเขาบอกว่าเขาขอเชิญประเทศไทยซึ่งเขาถือว่าเป็นเพื่อนสนิทของเขามากมาแทนในนามของประเทศเอเชียนะฮะเชิญไทยเป็นหนึ่งในเก้านะฮะเชิญไทยเป็นหนึ่งในเก้านะฮะเชิญไปทั่วนะฮะอีกหลายแห่งประเทศหนึ่งทวีปหนึ่งรู้สึกจะสองนะฮะเขาก็จะเชิญเป็นอย่างนั้นหมายความว่าจีนบอกว่าการประชุมบริกซัมมิตบวก9นั้นเป็นการประชุมที่มีนัยยะอย่างสำคัญที่มีน้ำหนักมากกว่าการประชุมสุดยอดเส้นทางสายไหมใหม่เลยฮะครับเขาพูดอย่างนี้เพราะว่าบอกว่าการประชุมสายไหมใหม่เนี่ยจะเป็นคนเยอะแยะไปหมดนะฮะไม่มีโอกาสพูดกันหรอกนะฮะซึ่งมันก็จริงสักพันเลยนะฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มเล็กซึ่งเป็นกลุ่มจะว่าไปก็เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์นะฮะบริกนะฮะก็อยากจะเอาเราเข้าไปด้วยค่ะแสดงว่าการประชุมบริกค่ะ
แสดงว่าการประชุมบริกเนี่ยต้องมีนัยยะอะไรที่จะต้องใช้ประเทศไทยในการขับเคลื่อนบางเรื่องด้วยหรือเปล่าคะไม่อยากพูดอย่างนั้นเพราะเอาเป็นว่าเขามีความตั้งใจจะเป็นเช่นนั้นและเขาเห็นว่าเขาได้เลือกแล้วได้เลือกแล้วเป็นประเทศที่มีความสำคัญก็มาพูดกันตรงๆครับค่ะครับเราก็บอกว่าโอเคครับนะฮะตอนนั้นเราก็ไม่ได้ตอบแต่ผมเพิ่งไปตอบมาเมื่อเดินทางไปเนี่ยเป็นทางการตอนนั้นเราก็ตอบแต่เราสนใจนะฮะแต่เราก็จะตอบมาทีหลังนะฮะทราบมาว่าระดับรัฐมนตรีของประเทศไทยไปร่วมการประชุมสุดยอดเส้นทางสายไหมใหม่ถึง5คน5กระทรวงด้วยกันนะครับเป็นการเจาะจงตัวบุคคลเจาะจงกระทรวงมาโดยจีนหรือเป็นเรื่องที่เราคัดเลือกกันเองว่ากระทรวงไหนรัฐมนตรีไหนควรจะไปร่วมการประชุมครับคือเขาเลือกเอาตามกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานอ๋อเขาเลือกเอานะเขาเลือกให้เราเขาเลือกเอาก็มีเนี่ยส่งต่างประเทศค่ะส่งคมนาคมคมนาคมกระทรวงคลังนะฮะแล้วก็ดีอีพาณิชย์ค่ะดิจิทัลแล้วก็วิทยาศาสตร์เพราะว่าทางด้านดิจิทัลวิทยาศาสตร์เราออกในแนวนวัตกรรมซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งของเขานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ connectivity คือ digital connectivity นะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญการขาดเชื่อมโยงนะส่วนแต่ละด้านนะฮะ finance คือคลังเนี่ยก็เป็นหัวใจของงานนี้พาณิชย์เช่นเดียวกันส่วนประเทศก็ด้านของการประสานนโยบายทั้งหมดนะครับครับที่เขาเชิญมานะฮะเขาเจาะจงเชิญมาในระดับรัฐมนตรี6กระทรวงด้วยกันมีต่างประเทศคมนาคมคลังพาณิชย์ DE แล้วก็วิทยาศาสตร์แต่เข้าใจว่าเราส่งไปร่วมกันประชุมแค่5กระทรวงใช่ไหมฮะครับอีกท่านหนึ่งอีกกระทรวงหนึ่งก็ไปไม่ได้เพราะติดงานสำคัญนะฮะก็มีปลัดกระทรวงไปแทนอ๋อครับครับเข้าใจว่ากระทรวงที่ไปไม่ได้น่าจะเป็นกระทรวง DE ใช่ไหมฮะไม่ได้กระทรวงคลังอ๋อกระทรวงคลังคุณอภิษฎไปไม่ได้ก็เลยส่งปลัดดร.อู้ไปแทนน่ะนะฮะเอาละครับการประชุมครั้งนี้นั้นจีนต้องการอะไรฮะเส้นทางสายใหม่ใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ยุทธศาสตร์ใหม่ไม่ใช่นโยบายใหม่เป็นเรื่องที่เขาเคลื่อนกันมาตั้ง3ปี4ปีแล้วนะฮะจริงครับใช่ถูกต้องอยู่ๆเข้ามาประชุมสุดยอดเรื่องนี้เขาต้องการอะไรฮะค่ะจาก4ปีเนี่ยไม่เคยพบปะกันนะฮะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่มาพบปะกันแล้วมารับรู้กันทั่วนะฮะและเขารับรู้ว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศใดซัพพอร์ตแค่ไหนหรือว่าสนับสนุนโครงการหรือไอเดียนะฮะหรือยุทธศาสตร์นี้เพียงใดแค่ไหนนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่ก็เชิญประเทศต่างๆนะฮะที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลนะฮะคือทั่วไปหมดนะเป็นประเทศน้อยส่วนที่สำคัญก็คือผู้นำองค์กรเงินคงเงินถังทั้งหลายเวิลด์แบงค์นะฮะครับค่ะทางยูเอ็นซึ่งก็มาเพื่อจะมาบอกและ IMF นะฮะก็เพื่อมันจะบอกว่ารับทราบว่าโครงการนี้ทางองค์กรต่างๆนะจะได้เตรียมการให้การสนับสนุนนะประเทศต่างๆที่จะเข้ามาร่วมนะก็เป็นปกติของการมองให้ครบนะให้ครบครับครับประเด็นที่เขาแจ้งเพื่อทราบบนเวที14 15ที่ผ่านมานั้นนะครับเขาแจ้งเพื่อทราบว่าภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่นั้นจะประกอบด้วยโครงการอะไรแผนงานอะไรเขากำลังจะทำอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับแจ้งเพื่อทราบเฉยๆนะใช่ครับใช่ครับใช่แค่นั้นเองเลยฮะว่าเขาจะทำอะไรอย่างไรครับเขาจะทำอะไรแผนของเขาเป็นอย่างไรเขามองโลกนี้อย่างไรเอาง่ายๆมันก็เหมือนกับการล่าฝันยุคโบราณนะฮะที่บรรพบุรุษเขาคิดไว้ที่จะเชื่อมโยงโลกนะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทะเลซึ่งบัดนี้เขาอยู่ในภาวะที่จะทำได้แล้วนะเพราะว่าเขาทำสำเร็จแล้วกับความฝันยุคปัจจุบันนะในช่วง40ปีที่ผ่านมานะก็คือสามารถเปลี่ยนประเทศที่ยากจนอย่างจีนถ้าย้อนกลับไปช่วง42 45ปีที่แล้วนะถ้าใครเคยไปนะสมัยท่านคึกฤทธิ์นำคณะไปเปิดขนพันธุ์เนี่ยนะก็จะเห็นว่า
จีนยุคนั้นกับไทยยุคนั้นนะฮะไทยยังเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุมากกว่าครับบัดนี้จีนเขาเปลี่ยนแปลงยกใหญ่นะฮะทิศทางดินกลายเป็นจีนยุคปัจจุบันซึ่งเป็นอภิมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและอื่นๆอย่างที่เห็นกันอยู่นะฮะนั่นคือความฝันในยุคปัจจุบันที่เขาทำได้สำเร็จบัดนี้เขาก็กำลังจะบอกโลกว่าเอาละนะมาล่าฝันด้วยกันนะฮะนำความเจริญมาให้กับประเทศต่างๆที่จะเข้ามาร่วมในโครงการนี้นะฮะในเส้นทางดังกล่าวซึ่งเป็นเส้นทางดังเดินจากเอเชียเนี่ยไปยุโรปนะฮะซึ่งเขาก็ว่าไปแล้วเขาเป็นประเทศเดียวนะที่ทำได้เช่นนี้นะฮะที่จะทำได้ครบครบทุกทวีปคืออาจจะมีหลายประเทศในโลกที่อยากจะเชื่อมโยงเอาเป็นว่าหลายประเทศในโลกเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูก็จะเห็นโคลัมบัสก็อยากนะเชื่อมโลกนะฮะจากถิ่นที่เขาอยู่และใครต่อใครก็อยากแต่ว่ามาถึงปัจจุบันก็ไม่มีใครก็ทำได้นะฮะในแต่ละประเทศในยุโรปก็ดีในเอเชียที่เขาทำตามแต่ว่าจีนเนี่ยเมื่อประสบความสำเร็จภายในแล้วมีความสามารถและรับทราบว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในมือเนี่ยมันช่วยสนองได้นะแล้วก็ในการล่าฝันยุคโบราณเนี่ยถ้าเชื่อมโยงกันสำเร็จก็เป็นการประกาศศักดาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะให้โลกรู้เป็นความเจริญความพร้อมความอะไรต่ออะไรของจีนเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จีนก็มาพร้อมกับหลักการ5ประการของการสร้างโครงการเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเพื่อสันติภาพเพื่อความรุ่งเรืองนะฮะเพื่อการเรียกว่าเปิดกว้างไม่โดดเดี่ยวใครนะฮะแล้วก็เพื่อการนำนะนวัตกรรมมาสู่การพัฒนาทั้งหมดแล้วก็เพื่อเชื่อมารยาธรรมนะฮะอันเหล่านี้คนฟังก็จะเคลิ้มนะฮะผมพูดคุณฟังก็จะเคลิ้มได้แล้วนะรับฟังที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยนะฮะก็เห็นจริงเห็นจังตามนั้นแต่ก็รับรู้ว่ามันต้องมีหัวหน้านะฮะมันต้องมีผู้ที่เป็นหัวหอกแล้วก็มีจีนเท่านั้นอ่ะที่พูดแล้วก็เรียกว่าทำสำเร็จเกิดในทุกเรื่องในอดีตที่พูดไว้นะในแง่ของการเปลี่ยนแปลงประเทศของเขาในแง่ของการจะส่งยานอวกาศออกไปแล้วก็ทำได้สำเร็จในแง่โน่นอย่างนี้ก็ทำตามที่พูดเกือบจะทุกเรื่องถ้าเราตรวจสอบดีๆนะฮะว่าเขาไม่ได้เป็นประเทศที่คุยโวคุยโมแล้วก็ทำแล้วก็หยุดแล้วก็ทำต่อไม่ได้แต่เขามีฝันของเขาที่ okay. ที่จะทำได้จนแบบฟังไปฟังมามันคล้ายกับจัดรถโชว์นโยบายเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่ทำนองนั้นเป็นการจัดรถโชว์ทีนี้เขาตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่จีนนำเสนอเพื่อทราบบนเวทีเมื่อวันที่14-15ที่ผ่านมานั้นนะครับไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เป็นเรื่องที่พอรู้กันอยู่แล้วมาโดยตลอดใช่หรือไม่ครับสำหรับเรานะรู้คุณนายนะรู้เพราะเป็นผู้ที่ติดตามเรื่องราวต่างๆภายในทวีปนี้นะฮะในภูมิภาคนี้แต่อีกหลายประเทศไกลๆนี่ไม่รู้จักไม่เคยได้ยินนะฮะหรือได้ยินก็ได้ยินเรือนรางนะฮะไม่ทราบนี่คือเป้าหมายของเขาค่ะเยอะเกินนานาประเทศที่เพราะฉะนั้นเราไม่แปลกใจเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่รู้เรื่องนี้ดีสุดแล้วเราก็พูดสนับสนุนเขาทุกครั้งไปในเวลาพบกันนะฮะระหว่างผู้นำนะเพราะฉะนั้นภาพที่รับรู้กันอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเอาที่นั่งของไทยไปให้กับคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องนี้นะฮะคงจะเหมาะสมนะฮะสำหรับนั้นนะทีนี้อย่างนี้ครับท่านโทษครับมีคนตั้งข้อสังเกตนะครับจีนเองเนี่ยบุกไปยึดพื้นที่ปักหมุดเศรษฐกิจในทวีปแอฟริกามาตั้งนานแล้วล่ะแล้วก็ค่อนข้างลึกกับทวีปแอฟริกาวันหนึ่งสีจิ้งผิงส่งเทียบเชิญผู้นำประเทศในแอฟริกาไปร่วมเวทีสุดยอดเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่14-15ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้นำทวีปแอฟริกาแค่2ประเทศที่ตอบรับไปร่วมระดับผู้นำนะฮะก็คือเอธิโอเปียก็คือเคนยานอกนั้นเขาส่งแค่ตัวแทนไปเนี่ยมันเป็นการสะท้อนปฏิกิริยาของหลายประเทศในทวีปแอฟริกาหรือไม่ว่าภายใต้นโยบายที่สวยหรูนะเพื่อสร้างโลกใหม่อะไรก็แล้วแต่มันแฝงไปด้วยความเอารัดเอาเปรียบของประเทศจีนต่อบรรดาประเทศต่าง
คือทุกมุมมองนะมันมีส่วนของนั้นนะฮะจะมองจากมุมไหนนะว่าอย่างไรนะครับเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับมันก็อยู่ที่ประสบการณ์อยู่ที่การรับรู้อยู่ที่ว่าจังหวะเวลาเขาอาจจะไม่ต้องการไปรับรู้ในช่วงการประชุมแต่ว่าก็ส่งคนไปฟังนะแล้วก็กลับมาวิเคราะห์มาพูดคุยกันนะอันนี้เป็นปกตินะฮะขณะประเทศอย่างประเทศในอาเซียนเนี่ยแล้วก็มีอย่างบรูไนสิงคโปร์ก็ไม่ได้ไปนะคืออาจจะเรียกว่าไม่ได้รับเชิญหรือไม่ได้ไปก็สุดแล้วแต่นะฮะแล้วในเอเชียก็มีอีกมากมายหลายประเทศนะฮะที่ไม่ไปเป็นเรื่องปกติครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาไม่เชิญหรือเชิญแล้วไม่ไปไม่แน่ใจนะฮะเราไม่เข้าไปรับรู้ในเรื่องของโอเคเขาว่ากันว่าวันเบลวันโรดไอ้เส้นทางสายใหม่ยุคใหม่ของจีนเนี่ยมันเป็นนโยบายที่กำลังตอกลิ่มให้ประเทศใน EU เนี่ยแตกเป็นสิ่งเสี่ยงแทนที่จะเลือกคุยกับ EU แทนที่จะเลือกคุยกับระดับแกนนำของ EU กับเจาะไปทีละประเทศซึ่งเป็นประเทศเป็ดง่อยอยู่ในทวีปยุโรปทั้งนั้นนะครับคือนักวิเคราะห์อย่างนักการศึกษานักอะไรต่ออะไรก็จะพยายามมองอย่างนั้นนะฮะพยายามมองอย่างนั้นเช่นกันมันอาจจะมีส่วนนะฮะหรือไม่มีส่วนก็ได้นะครับมันอยู่ที่เราต้องตามดูกันต่อไปครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะวิเคราะห์กันด้วยมุมที่จะเห็นทุกอย่างเป็นปัญหาหมดเนี่ยนะฮะมันก็ออกมาในแนวนี้ได้อ๋อครับครับก็แสดงว่าประชาคมโลกบางส่วนก็วิจารณ์กันทำนองนั้นเช่นกันแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ที่โน่นนะไม่มีใครวิจารณ์หรือมีแต่สนับสนุนนะพอเรารับรู้เช่นนี้นะฮะสิ่งที่เราสังเกตก็คือว่าคราวละเขาก็จะส่งสื่อตามอะไรละตามไปสัมภาษณ์ on the spot นะฮะรวมไปถึงคณะผู้แทนต่างๆที่ไม่ได้เข้าไปร่วมในเวทีใหญ่เราก็จะไปจ่อถามความเห็นเวลาที่เรารับฟังและเจ้าหน้าที่ของเรารับฟังมาว่าเขาพูดอะไรอย่างไรก็ส่วนใหญ่ก็เป็นบวกทั้งนั้นครับครับครับคำถามสุดท้ายครับท่านโทษครับที่เขาจะเชิญผู้นำของเราไปร่วมการประชุมBRICS Summit บวก9นั้นนะครับจะมีขึ้นในเดือนไหนครับเดือนกันยาครับเดือนกันยาปีนี้นะฮะแล้วก็แต่ผมเรียนนะฮะคือทุกประเทศเดินด้วยยุทธศาสตร์นะฮะBRICSนี่ก็เป็นเรื่องยิ่งของยุทธศาสตร์ล้วนๆเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปในวงเล็กกว่านะฮะมันก็จะมีภาพอีกภาพหนึ่งนะฮะภาพที่ไปอยู่กับจีนเต็มๆนะฮะครับอย่างนี้เป็นต้นครับในขณะที่เมื่อกี้ที่พูดกันว่าจะไปโดดเดี่ยวประเทศใน EU โดดเดี่ยวอเมริกาเองเขาก็ส่งผู้แทนมาจากฝ่ายความมั่นคงครับแล้วเขาก็ประกาศนะว่าเขาจะร่วมมือกันนะฮะครับในการประชุมBRICS Summitบวก9ในเดือนกันยาที่ประเทศจีนเนี่ยนะฮะในส่วนของบวก9มีประเทศไทยแน่ๆเพราะเขาบอกแล้วเขาจะเชิญผู้นำเราแต่ไม่ทราบว่าในส่วนของ9นั้นมีเรายังไม่ไปสืบแล้วฮะเราไม่ได้ไปสืบเพราะว่าเรามีเรื่องอื่นที่เราต้องทำเยอะแยะก็เป็นเรื่องของจีนในฐานะเจ้าภาพแต่เราทราบว่าเขาจะเลือกเชิญผู้ที่มีความหมายต่อเขาแต่พอทราบไหมครับว่าไอ้บวก9เนี่ยมีตัวแทนจากสหรัฐและ EU ไปร่วมด้วยไหมฮะโอ้คงจะทราบดีนะฮะว่าบริกเนี่ยก็เหมือนกับตัวแทนฝ่ายตรงข้ามกับสหรัฐอ๋อเป็นกลุ่มฝ่ายตรงข้ามสหรัฐพูดถึงด้านยุทธศาสตร์นะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอ๋อฮะแต่เราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามื้อนี้วันนี้นะจะเป็นอย่างไรนะจะมีเนื้อในหรือว่าส่วนเชื้อจางเชื้อปนอย่างที่คุณนายพูดแค่ไหนอย่างไรนะฮะก็ลองดูอาจจะมีจาก EU ก็ได้จากหมายถึงว่าจากยุโรปก็ได้ครับครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับทั้งหมดนี้คือข้อเท็จจริงนะฮะทำไมท่านนายกของเราจึงไม่ไปร่วมเวทีนั้นนะฮะก็รับทราบกันตามนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากครับท่านทูตครับผมเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมฮะเอาได้ครับได้ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับวิเคราะห์แบบนี้อยู่เนี่ยนะมันมีหลายเรื่องเกิดขึ้นนะที่ผ่านมาเนี่ยรวมไปถึงพวกอาเซียนไปวอชิงตันไปพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศเขาเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาจากมุมมองที่คาดเคลื่อนเลยนะฮะรับฟังนะว่า
สหรัฐต้องการคุยกับเราเรื่องเกาหลีแล้วต้องการเรียกเราไปนะฮะเพราะเขามีความต้องการที่จะหาพวกอะไรประมาณนั้นแต่มันไม่ใช่เพราะว่าเริ่มต้นเรื่องทั้งหมดมาจากที่มีการติดต่อกัน 3-4 เดือนก่อนหน้านั้นนะว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยต้องคุยกันครับครับครับเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับท่านทูตครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านดอนปรมัตถ์วินัยค่ะทราบแล้วเปลี่ยนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ส่งไลน์กันเข้ามาถามไถ่นะครับก็รับทราบกันตามนี้นะครับผมไปหาคำตอบมากกว่าที่ตั้งคำถามทำไมข่าวเงียบจังประชุมยิ่งใหญ่ระดับนี้ไม่เป็นข่าวเลยโดยเฉพาะบ้านเราเงียบมาก